X3 Go ที่ผมเปิดให้ดูนะครับก็คือการเปรียบเทียบระหว่างการใช้วิดีโอนะครับ HDR นะครับ 4K 60 เฟรมเรทนะครับอันนี้ผมดูด้วยตาเปล่านะครับเอาจริงๆนะครับถ้าเราเป็นผู้ใช้ทั่วไปมันก็ไม่ต่างกันนะครับแต่ถ้าเราเอาไปดูหนังหรือว่าเอาไปดูวิดีโอที่มี HDR หรือว่าจริงๆจังยังไงครับเจ้าตัวไม่เสียไลท์ก็แสดงผลออกมาได้อย่างสวยงามมากเลยครับผมเช่นขอบจอตรงนี้ครับจะมืดสนิทเห็นไหมครับบริเวณนี้ครับตรงนี้นะเห็นไหมมันจะไม่มืดสนิทมันจะเป็นแสงสีขาวออกมาคุณภาพของจอนะครับผมยังไงครับผมเจ้าไม่เสียไลท์มันก็เป็นอะโมเลดดำมันก็ดำสนิทหลอดไฟมันปิดนะครับผมสีดำของอะโมเลดมันจะปิดลงแต่ในส่วนของเจ้า X3 Pro สีดำมันใช้หลอดไฟช่วยในการทำสีดำทำให้แสงสว่างออกมาบริเวณตรงนี้คือเรื่องปกตินะครับแล้วก็ถ้าผมเลือกนะครับมันก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันตัวนี้นะครับจอภาพสวยแต่ลำโพงมันไม่สู้ตัว X3 Pro X3 Pro จอภาพอาจไม่สวยสู้ไม่สวยไลท์แต่ลำโพงเสียงดีสำหรับวันนี้นะครับผมก็มาเปรียบเทียบให้ดูว่าจอภาพรุ่นไหนสวยเพื่อนๆก็ลองไปตัดสินใจได้นะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ